มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฮิวโก้ล่านสตอรี่กลางไอจีฟาประโยคเด็ดสะเทือนการเมืองคนดังคนบันเทิงไม่ทนต่างออกมาส่งเสียงแสดงความคิดเห็นมากมายหลังจากที่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมามีการประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30รอบที่2และหนึ่งในนั้นก็คือฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์ศิลปินชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆแต่ว่าบาดลึกผ่านทาง IG Story ว่ากดขี่ยังไม่พอต้องมาเสียเวลาประชาชนอีกทั้งยังแชร์ภาพการประชุมสภาที่มีข้อความว่ามึงจะให้กูออกไปเลือกตั้งกันทำไมอีกด้วยค่ะฮิวโก้ล่าสตอรี่กลาง IG ฟาดประโยคเด็ดสะเทือนการเมืองขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ